วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Life นะคะวันนี้วันพุธที่12กันยายน2561นะคะดิฉันนงวดีธนิมานและคุณขุนทองรอเสรีวานิชบรรณาธิการอาวุโสคือผู้จัดการ360องศาค่ะสวัสดีค่ะพี่ขุนคะสวัสดีครับวันนี้มาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนเรื่องสดหน่อยนะคะก็คือกรณีที่ทาง D-TAC เนี่ยที่ได้รับสัมปทานคลื่น850ครับกำลังจะหมดสัญอายุสัมปทานลงวันที่15กันยายนนี้แล้วคืออีก 2-3 วันนี้นะคะซึ่งทาง D-TAC ก็ไปยื่นต่อศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราวว่าเพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้าของ D-TAC ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานนะคะแล้ววันนี้เนี่ยกสทช.ก็มีประชุมกันเพื่อที่จะมีมติว่าจะออกมาตรการให้ทาง D-TAC เนี่ยคือยืดเวลาออกไปเพื่อที่ผู้รับผู้ใช้บริการจะไม่รับผลกระทบหรือไม่ปรากฏว่าล่าสุดตอนนี้คือมติกสทช.ออกมาแล้วว่าไม่เยียวยา ด้วยมติ4-2นะคะวาระสำคัญคือการพิจารณาทบทวนให้ D-TAC ได้รับสิทธิ์เข้าสู่มาตรการเยียวยาผู้บริโภคหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน15กันยายนนี้นะคะโดยคุณถากรตันทศิษย์เลขาธิการกสทช.บอกว่า D-TAC แจ้งเมื่อ10กันยายนที่ผ่านมาว่ามีลูกค้าที่ยังค้างอยู่ในคลื่นนี้ประมาณ 94,000 กว่ารายคลื่น850เมกะเฮิรตซ์ใช่ค่ะ850เมกะเฮิรตซ์ขณะที่บอร์ดเนี่ยแจ้งหนังสือ D-TAC ไปตั้งแต่20มิยอแล้วให้เร่งโอนย้ายซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่พอสมควรแล้วและการสิ้นสุดช่วงเยียวยาลูกค้าหลังหมดสัมปทานของ TrueMove Digital แล้วก็ AIS ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีลูกค้าซิมดับไปราว 200,000 รายเพราะไม่มีทางที่จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทั้งหมดโอนย้ายไปด้วยเพราะฉะนั้นกสทช.เห็นว่าประเด็นจำนวนลูกค้าคงเหลือจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอคือแค่ 90,000 ไม่เหมือนคนเจ้าก่อนหน้านั้นแค่ตั้ง 200,000 เนี่ยอะไรแบบนี้จึงทำหนังสือชี้แจงให้ D-TAC รีบโอนย้ายลูกค้าที่เหลือในระบบนั่นเองนะคะก็เหลืออีกเวลาอีกแค่3วันอันนี้ที่เด่น D-TAC ก็ต้องรอว่าศาลปกครองที่เมื่อวานเขาไปไต่สวนกันใช่ไหมขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยศาลจะว่าอย่างไรศาลปกครองกลางก็เมื่อวานก็ยังไม่สั่งออกมาก็คงจะรอผลมติบอร์ดกสทช.วันนี้นะครับคือก็ถ้าไม่เยียวยาก็แปลว่าหมายความว่าไม่ให้ใช้คลื่นต่อถูกไหมคลื่นโดยคลื่น850นะ850เมกะเฮิร์ตซ์นะครับปกติเมื่อก่อนก็มันก็มีหลายๆค่ายนะที่แบบคลื่นความถี่ในระบบสัมปทานจะเป็นของ TOT หรือว่าของกสทช.ก็แล้วแต่ก็หมดอายุอย่าง TrueMove หรือAIS ใช่ไหมเมื่อปี2ปีก่อนแล้วก็มาเข้าสู่ระบบใบอนุญาตนะครับทีนี้ในช่วงระหว่างที่ยังไม่ได้เปิดประมูลเนี่ยแล้วก็มันหมดอายุสัมปทานเนี่ย มันก็จะเป็นช่องว่างถ้าตามหลักการแล้วคือว่าห้ามใช้แล้วล่ะค่ะนะคนที่ใช้โทรศัพท์ของคลื่น900คลื่น 1,800 ก็แล้วแต่ที่เป็นคลื่นเก่าก็จะซิมดับแต่ว่ากสทช.ก็มีมาตรการเยียวยาคือก็อนุญาตให้ใช้คลื่นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ผู้ใช้ซึ่งมีอยู่จำนวนมากมายเนี่ยไม่ซิมดับก็เป็นมาตรการดูแลผู้บริโภคครับทีนี้ในเคสของ D-TAC เนี่ยคลื่น850เนี่ยก็กสทช.เคยมีมติบอร์ดออกมาว่าถ้าหากว่า D-TAC ไม่เข้าประมูลไอ้900กับ 1,800 ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะไม่เยียวยาให้เพราะก็ถือว่าคุณไม่ต้องการใช้คลื่นนี้คือแป้งคลื่น850กับคลื่น900คือคลื่นเดียวกันมั้ยคะคลื่นเดียวกันนะครับก็คือคลื่นที่รับโอนมาจากกสทนะทีนี้มันย่านความถี่ใกล้เคียงกันน่ะเขาสามารถปรับจาก850ก็ปรับมาใช้เป็น900อ่ะนะเรียกว่า900นี่เป็นแบบ850รีแบรนด์ใหม่นะครับกสทช.เคยมีมติว่าถ้าคุณไม่เข้าประมูลเนี่ยนะก็จะไม่เยียวยาให้เพราะว่าถือว่าคุณไม่ต้องการใช้คลื่นแล้วนะครับ D-TAC ก็บอกว่ามันไม่แฟร์ทำไมที่ True หรือว่า AIS เนี่ยทำไมคุณเยียวยาให้ล่ะเยียวยาให้กสทช.บอกให้เป็นคนละเคสอันนี้ก็บอกแล้วว่าคุณต้องเข้าประมูลสุดท้ายก็คือว่าD-TAC ก็ประมูล 1,800 ถูกไหมค่ะประมูลรอบที่2 1ใบอนุญาตแต่ว่าไม่ได้ประมูลคลื่น900ค่ะพอบอกว่าคลื่น900นี่มันแพงแล้วก็มันมีเงื่อนไขว่าใครที่ได้ไปต้องไปลงทุนสร้างอุปกรณ์ในการกันคลื่นไม่ให้รบกวนระบบ
รถไฟความเร็วสูงนะครับนะครับทีนี้สิ่งที่ดีแทคเขาไปร้องต่อศาลปกครองเนี่ยบอกไปร้องให้ยกเลิกไอ้คำสั่งคำสั่งกสทช.ที่บอกว่าจะไม่เยียวยาให้ดีแทคถ้าไม่เข้าประมูลขึ้น900,800นะที่เขาไปร้องเมื่อวานนี้นะครับก็สรุปว่าคือไม่เยียวยาคืน1,800ก็ไม่น่าจะมีปัญหาะนะเพราะว่าเขาก็เข้าประมูลแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าของคลื่นพันมีเขาก็มีคลื่น1,800อยู่แล้ว1ใบอนุญาตนะครับค่ะเราทีนี้เอ๊ะเราจะรู้ได้ไงเราว่าของเรา850นะครับแต่850มันน่าจะเป็นระบบ 2G นะเพราะว่ามันเป็นคือโทรศัพท์ยุคแรกๆอ่ะกสทยุคตั้งแต่เริ่มใช้โทรศัพท์มือถือในบ้านเราอ่ะ20กว่า30ปีแล้วมั้งนะครับมีคนก็บอกว่าก็ดูในโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีเซตติ้งนะเซตติ้งเข้าไปที่คำสั่งเซตติ้งหรือตั้งค่าค่ะแล้วมันก็จะมีเรื่องว่าของเราคลื่นไหนใช้เซลูล่าคลื่นไหนนะถ้าเป็น D-Tag ตัวใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาค่ะเป็น D-Tag 3G 4G ถ้าเป็น D-Tag ตัวเล็กเนี่ยมันจะเป็น850คือตัวพิมพ์เล็กอ่ะตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก D-Tag นะครับต้องเข้าไปดูตรง carrier มั้งตรง carrier. ที่บอกว่า carrier ก็คือผู้ให้บริการว่าเป็น operator ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์แบบรุ่นเก่าแบบว่าไม่ใช่สมาร์ทโฟนน่ะ 2G นะ 2G 850รุ่น 2G ค่ะถ้า 3G ก็จะเป็นคลื่น 2,100 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ D-Tag คือเมื่อวานศาลก็บอกว่าเดี๋ยวศาลยังไม่สั่งเมื่อวานนี้ไปชี้แจงกันทั้งคู่เลยใช้เวลาทั้ง6ชั่วโมงนะคะดีแท็กก็ไปกสทช.ก็ไปแต่ศาลยังไม่สั่งศาลบอกเดี๋ยวดูก่อนว่ามติกสทช.วันนี้ว่าอย่างไรวันนี้มติออกมาแล้วนะคะว่าไม่เยียวยาเพราะฉะนั้นตอนนี้ดีแท็กก็คงจะต้องมาคิดว่าจะอย่างไรดีเหลืออีก3วันแล้วก็มีลูกค้ายังค้างอยู่ในคลื่น850อยู่อีก 90,000 กว่ากสทช.ก็บอกว่าก็บอกแล้วว่าให้รีบย้ายลูกค้าซะบอกตั้งแต่วันที่มียอ15มียอ20มียอค่ะนะครับ20มียอนะครับดีแท็กก็บอกว่าเอ๊ะจะแล้วจะย้ายไปไหนอ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนประมูลขึ้น900ใช่มั้ยย้ายก็ต้องย้ายไปค่ายอื่นถูกมั้ยย้ายไปค่ายอื่นนะครับแต่ดีแท็กก็ออกประกาศเหมือนกันนะว่าว่ากำลังช่วงเนี้ยแบบออกไม่เขาก็ทำออกแถลงการบอกให้ลูกค้านะให้รีบๆไปละย้ายแต่เขาใช้ภาษาที่คุณจะฟังไม่รู้เรื่องหรอกถ้าคุณไม่สนใจเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดตรงๆว่าขึ้น850มันจะหมดแล้วนะให้คุณไปย้ายคุณบอกเนื่องจากเรากำลังปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายอะไรแบบนี้คือถ้าเราไม่ได้ตามข่าวนี่เราก็จะไม่เก็ตอ่ะเราก็นึกว่าเป็นโปรโมชั่นอะไรนึกออกไหมไม่พูดตรงๆว่าขึ้น850จะดับแล้ว อะไรแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องการสื่อสารใช่บังเอิญผมได้ฟังแบบสปอตทางวิทยุหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยอ๋อมันน่าจะเป็นเรื่องนี้นะแต่ว่าคนทั่วไปเขาคงไม่เข้าใจว่ามันสำคัญใช่ว่ามันจะมีการซิมดับแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราต้องมาคุยกันถึงเรื่องซิมดับครับซิมดับ จะกระทบกระเทือนหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ท่านที่ยังงงๆอยู่ว่าตัวเองอยู่ในคลื่น850หรือเปล่าเนี่ยจริงๆก็ลองติดต่อโอเปอเรเตอร์ของท่านดูนะคะก็คือ D-Tag นั่นเองซึ่งเรื่องติดต่อนี่ก็ยาก ไม่เฉพาะ D-Tag นะเพราะว่าถูกใจเนาะ call center สมัยนี้นะต้องฟังเพลงกับฟังเทปไปแล้วมันก็จะคุณไปเบอร์นู้นไปเบอร์นี้แล้วก็กลับมาเบอร์นี้อะไรเนี่ยต้องใช้ความอดทนหรือว่าถ้าจะไปที่จะไปที่เคาน์เตอร์เขาเลยศูนย์ก็รอหน่อยนะครับเขาก็คงจะเช็คให้คุณได้นะครับค่ะ90,000กว่าเบอร์ค่ะก็แต่ละคนก็อาจจะประเมินกันได้เองว่าตัวเองเป็น 2G คือถ้ามันเป็น D-Tag ที่ใช้มานานมากอะไรเนี่ยนะแล้วก็ใช้แบบใช้โทรอย่างเดียวอะไรเนี่ยนะเล่นเกมเล่นอะไรไม่ได้นั่นก็อนุมานว่าเป็น850ค่ะก็เป็นเรื่องสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยนะคะทีนี้เราก็ยังอยู่ในวงแวดวงนี้นะคะแต่ว่า
ไปเอาไปเรื่องผลิตภัณฑ์บ้างเรื่องสมาร์ทโฟนบ้างเรื่องระดับโลกระดับโลกเลยคืนนี้เที่ยงคือตามเวลาในประเทศไทยนะคะ Apple จะเปิดตัวโทรศัพท์และผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยหรือไม่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีการเปิดตัว iPhone X เราเรียก iPhone X แล้วกันนะคะที่เมืองนอกบางคนเขาเรียก iPhone X เป็นตัว X ในภาษาโรมันก็คือเป็น10เป็นเลข10คาดว่าน่าจะเปิดใหม่3รุ่นแล้วก็น่าจะมีการเปิดตัวทั้ง MacBook Air รุ่นใหม่ Mac Mini ที่มีการอัปเกรดขึ้นมารวมไปถึง Apple Watch รุ่นใหม่แล้วก็จะมี iPad ที่มีการอัปเกรดด้วยทีนี้แสดงว่าหมดเลยนะทุกแทบจะครบเหมือนกันนะคะก็มีทั้งสมาร์ทโฟนมีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น MacBook มีทั้ง Mac Mini มีทั้งนาฬิกาแล้วทั้ง iPad ก็คืนนี้นี่คือคาดหมายกันว่าจะเปิดตัวคืนวันนี้นะคะคือพอถึงเดือนกันยาเนี่ยมันก็ตอนนี้มันก็จะเป็นเทศกาลประจำปีแล้วล่ะค่ะว่าพวกบริษัทสมาร์ทโฟนเนี่ยก็โดยเฉพาะสายเจ้าใหญ่ๆคือ Samsung กับiPhone นะ Apple นะก็จะเปิดตัวสินค้าใหม่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปมันก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าช่วงอะไรช่วงเทศกาลช้อปปิ้งของฝรั่งนะปลายปีคริสต์มาสอะไรแบบนี้มีวันขอบคุณพระเจ้าด้วยป่ะ Thanksgiving มีค่ะเป็นหน้าขายนะครับทุกปีก็จะมีการเปิดตัวแต่ว่าปีนี้ก็ที่เปิดตัวมา3รุ่นแล้วคาดว่ามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ในเรื่องของแบบเทคโนโลยีนะครับแต่อาจจะแบบเปลี่ยนแปลงแบบไมเนอร์เชนอะอัปเดตเล็กๆน้อยๆก็คือว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กล้องดีขึ้นโปรเซสเซอร์เร็วขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นนะครับก็จะมีโทรศัพท์3รุ่นใหม่ๆนะครับอันแรกก็จะเป็นที่จะมาแทน iPhone 8และ iPhone Plus เลยนะครับเขาอาจจะเรียกว่าชื่อยังไม่คอนเฟิร์มนะจะเป็นอะไรXR XR เหรอคะหรือว่าเป็นหรือไม่ใช่ XS เป็น iPhone X รุ่น low cost ราคาถูกลงมาหน่อยก็คือหมายความว่าหน้าจอจากไอ้แบบนี้มันเขาเรียกจออะไรนะ OLCD ใช่ไหมผมชัดขึ้นก็จะเป็นจอ LCD แล้วก็ขอบมันก็จะเป็นอลูมิเนียมแทนที่จะเป็นพวกสแตนเลสอะไรเนี่ยเพื่อให้มันมีราคาถูกหน่อยนะครับแล้วก็หน้าจอก็จะใหญ่ขึ้น6.1 นิ้วนะครับ 6.1 นิ้วนะครับแต่ตอนนี้ iPhone อย่าง X รุ่นใหญ่มันเท่าไหร่หน้าจอที่เราใช้อยู่มันก็ประมาณ 5.8 นิ้วค่ะนะ 5.8 นิ้วนะครับก็หน้าจอจะใหญ่ขึ้นอันนี้อันที่1อันนี้ถือว่ารุ่นใหม่อันที่2ก็เป็น iPhone X เนี่ยที่ออกมาได้ปีนึงแล้วที่บอกว่ารุ่นแพงที่สุดอ่ะ999เหรียญก็จะเป็นรุ่นอัปเดตนะอาจจะใช้ชื่อว่า XS XS ซึ่งเห็นบอกว่าตีเรื่องชื่อเรื่องชื่ออยู่ว่ามันจะเป็น X อะไรดีจะเป็น XS หรืออาจจะเป็น 10SS หรือจะเป็น XS แล้วก็มี S อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็หมายความว่าหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นนะเป็น5.8ไม่เท่าเดิมนะอันนี้ไม่ใหญ่ขึ้นถ้า iPhone รุ่นอัปเดตเนี่ยนะครับแต่ว่าเพราะว่า iPhone ปัจจุบันนี้ก็ 5.8 นิ้วอยู่แล้วมี 5.8 กับ 6.5 นิ้วแต่ว่าหมายว่าอาจจะทำงานเร็วขึ้นกล้องอาจจะดีขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็มีสีเพิ่มขึ้นมีสีทองรุ่นนี้ใช้อยู่นี่ก็จะมีสีเทากับสีซิลเวอร์เงินนะครับก็จะมีสีทองครับแล้วก็อันที่3จะเป็นรุ่นใหญ่อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าไซโฟiPhone XS Max Max ที่เป็น maximum Max ใหญ่นะครับ Max อันนี้จะหน้าจอจะใหญ่ขึ้น 6.5 นิ้วเนี่ยก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยผลิตมาก็คือจอเนี้ยแหละ 6.5 นิ้วแล้วก็ราคาก็จะทะลุพันพันหรือว่าราคาตั้งต้นก็1,049เหรียญนะครับส่วนเรื่องตัวเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับใหญ่ขึ้นแพงขึ้นครับทีนี้ก็มันก็เป็นกลยุทธ์อ่ะนะในการทำหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าจะได้ตั้งราคาได้สูงขึ้นนะคนเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าตลาดของสมาร์ทโฟนเนี่ยมันหมายว่าคนส่วนใหญ่ก็มีสมาร์ทโฟนแล้วล่ะบางคนก็
มีมากกว่า1เครื่องโดยเฉพาะในประเทศที่ประเทศแบบเรียกว่าประเทศพัฒนาแล้วประเทศรวยๆเนี่ยอย่างเราไม่รวยแต่เราก็ใช้ไอโฟนนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แล้วแล้วก็การเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันช้าลงมันช้าลงก็แปลว่าตลาดมันค่อนข้างอิ่มตัวเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะผู้ผลิตผู้ขายเนี่ยอย่าง Samsung หรือ Apple เนี่ยจะทำรายได้เพิ่มขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นในแต่ละควอเตอร์นะครับการเป็นบริษัทในตลาดจดทะเบียนก็มีภาระก็คือว่าทุกๆ3เดือนคุณก็จะต้องอัพเรเวนูอัพกำไรขึ้นไปก็ต้องหากำไรเพิ่มจากไอโฟนรุ่นเดิมที่มีอยู่นั่นแหละคุณก็ทำหน้าจอให้มันใหญ่ขึ้นคนก็จะแฮปปี้หน้าจอใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้มาร์กอัพราคาได้สูงขึ้นนะสูงขึ้นกว่าต้นทุนหน้าจอถูกไหมทำราคาได้เพิ่มขึ้นนี่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ทำให้แบบหน้าจอมันต้องใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นก็จะได้ขายได้แพงขึ้นจะได้เพิ่มราคาจะได้ทำกำไรได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่สองนี่อาจจะเป็นเหตุผลรองลงมานี่มันก็เป็นงานวิจัยทางการตลาดบนหน้าจอใหญ่ขึ้นมันก็จะทำให้คนมีแนวโน้มทำให้คนแบบมาใช้แอปมาดูหนังบนจอมากขึ้นคือมันสะดวกขึ้นอันนี้ก็ถูกนะมันก็เคยมีรายงานวิจัยของไอ้พวกหน่วยรีเสิร์ชทางการตลาดบอกว่าระหว่างหน้าจอเล็กๆกับหน้าจอแบบ iPhone X อะไรเนี่ย มันทำให้คนมาใช้แบบระหว่างหน้าจอ 5.5 นิ้วของiPhone 8ค่ะนะกับหน้าจอ 5.8 นิ้วของ iPhone X หรือว่าเกิน6นิ้วขึ้นไปของ iPhone ที่กำลังจะออกมาเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมาใช้แอปมากขึ้น2เท่าเลยทีนี้มาใช้แอปมากขึ้นมาเป็นไรเวลาคุณมาใช้แอป iPhone คุณก็ต้องเข้าไปที่ Apple Store ก็ต้องจ่ายตังค์มันก็อาจจะมีคุณให้บางตัวให้คุณใช้ฟรีนิดนึงนะคุณก็ต้องจ่ายตังค์เขาก็จะมีรายได้จากตรงนี้ทั้งจากที่เป็นแอปของเขาเองหรือแบบเป็นแอปที่มันอยู่ใน Apple Store แต่ว่ามันก็เป็นแอปคนอื่นแต่ว่าไปขายในนั้นนะเช่นอย่างพวกอะไรแอปออกกำลังกายแอปวัดก้าวแอปอะไรแบบนี้นะก็ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นให้กับApple นะครับหรือไม่คุณจะดูหนังดู HBO ดู Netflix ฟังเพลงเนี่ยคุณก็จ่ายค่ารายเดือนให้ Netflix นะสมมติเดือนละ350บาทนะ Netflix ก็ต้องเสียคอมมิชชั่นส่วนหนึ่งให้กับApple ในฐานะเจ้าของหน้าร้านApp Store ว่าซึ่งรายได้ตรงนี้มันตอนนี้มันยังไม่เยอะนะตอนนี้รายได้จาก iPhone มันยังเท่ากับ2ใน3นะแต่ว่าเนื่องจากยอดขาย iPhone มันจะอิ่มตัวนะเขาก็จะไปเน้นเรื่องรายได้จากก็เรียกว่าจากค่าบริการจากค่า Subscription โดยผ่านApp Store นะครับแล้วก็ผ่านโทรศัพท์มือถือเพราะการมีหน้าจอใหญ่ๆก็แบบจะเป็นแรงกระตุ้นให้คนมาใช้แอปมากขึ้นมาดูหนังมากขึ้นอะไรเนี่ยรายได้ส่วนแบ่งของ Apple ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเขาหวังกับรายได้ตัวนี้มากนะว่ามันหมายว่ามันจะมาเป็นรายได้หลักที่จะมา ทดแทนยอดขายของพวก iPhone ที่แน่นอนว่าอาจจะต้องลดลงนะครับลดลงนะก็เลยดีไซน์หน้าจอให้ใหญ่ขึ้นนะครับโอ้ก็เป็นกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์คือขนาดใครว่าไม่สำคัญใช่ไหมใช่ก็คือพ่อบอกว่าแสดงว่าสิ่งที่เป็นฟีเจอร์อะไรก็ตามที่มันอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะถึงจุดที่คนบอกว่าคือมันคงถ้าดีไปกว่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกว่าตื่นเต้นไปกว่านี้แล้วเอาอย่างชาวเราอันนี้เราก็ใช้ iPhone เนี่ยก็เราก็ไม่เห็นว่ามันก็โซโซมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเช่นพวกอะไรนะเขาบอกว่ารุ่นนี้จะมีพวก Face ID ใช่ไหมพี่ขุนนะคะก็คือมีการสแกนปลดล็อกด้วยการสแกนด้วยสแกนใบหน้าแทนการใช้สแกนนิ้วมือแบบนี้นะคะซึ่งมันพอใช้ไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมันก็ไม่ตื่นเต้นใช่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตรู้สึกว่าโอ้โหดีขึ้นต่อไปยาวๆแต่ว่าไอ้หน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันทำให้สมมุติบางคนชอบเรื่องบันเทิงเนี่ยดูหนังฟังเพลงมันรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการจ่ายในราคาที่เกินพันเหรียญขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจูงใจมากกว่าไม่ใช่ว่าไปพัฒนา
ฟีเจอร์อะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในเครื่องมันก็สุดได้เท่านี้ใช่ใช่หมายว่าฟีเจอร์หลักๆที่คนต้องการคือว่า1เร็วขึ้น2ถ่ายรูปดีขึ้น ตอนนี้มันก็จะเหมือนกันหมดนะเราก็ไม่ใช่แบบพวกหมายว่าเราไม่ใช่พวกแบบช่างภาพหรืออะไรมืออาชีพเราก็ประมาณนี้ฉันก็โอเคแล้วจะมองไม่เห็นความแตกต่างเพราะว่าถ่ายไปแล้วก็ไปโพสลง Facebook แหละไม่ได้ถ่ายไปทำหนังสือทำอะไรที่ไหนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีแบบมันจะไม่มีแบบจุดขายเรื่องเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่ยกเว้นหน้าตาขนาดครับผิวสัมผัสสีไอเนี่ยจะเป็นสิ่งดีไซน์เนี่ยมันเป็นตัวดึงดูดมากกว่าไม่มีอะไรเล้าใจเหมือนแบบเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะครับมันก็แค่แบบเป็นจุดอิ่มตัวเขาก็ต้องชิฟหันมาเล่นแบบมาแบบพยายามที่จะหารายได้จากทางอื่นมากขึ้นจากเซอร์วิสจากแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยตัว wearable เนี่ยนาฬิกานาฬิกาแล้วก็เป็นความหวังนะครับนาฬิกาที่จะเปิดตัวรุ่นใหม่ในกำลังเขาจะก็หน้าจอใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมแหละหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะแบบซิงกับ iPhone ซิงกับอะไรได้มากขึ้นนะครับค่ะอันนี้ก็เป็น Apple Watch นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เมื่อ2วันก่อนเขากำลังมีปัญหาที่ทรัมป์คือเขาไปขึ้นตั้งกำแพงภาษีสินค้าจากจีนใช่ไหมพวกชิ้นส่วนแล้วก็ Apple นี่ก็ยื่นหนังสือร้องเรียนเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะว่ามันจะทำให้ Apple อาจจะต้องขึ้นราคาสินค้าบางอย่างนะเพราะกำแพงภาษีเช่นพวกเนี่ยพวกอะไรนะที่หูฟังแล้วก็โฮมพอดใช่ไหมลำโพง Apple Watch อะไรแบบนี้อะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าเจอกำแพงภาษีทรัมป์ก็ถูกวิพากษ์คุณก็ย้ายโรงงานจากปักกิ่งมาตั้งที่วอชิงตันสิย้ายกลับมาย้ายกลับมาบ้านจะได้ไม่เสียภาษีแต่ก็มีคนบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยราคาผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยจะขึ้นมา 20% จะแพงขึ้น 20% เพราะว่าค่าแรงใช่ไหมถ้าไม่ถูกเท่าที่จีนอยู่แล้วใช่นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อไม่นานมานี้ที่เราคุยกันในรายการเช่นเดียวกันก็คือ Apple กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดคือ Market Cap ทะลุ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นบริษัทแรกเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วมันก็มีบริษัทที่2 Amazon ตามมา Amazon ตามมาก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีค่ะนะบริษัทที่หมายความว่าทำมาหากินอยู่บนดิจิตอลแพลตฟอร์มใหม่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้รอติดตามกันนะคะใครที่เป็นสาวก Apple นะคะที่คืนตามเวลาในประเทศไทยก็คงจะมาดูกันนะคะว่าเปิดตัวออกมารอบนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะทำให้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็จะทำให้ยอดขายหรือว่าผลประกอบการของ Apple นี่ดีขึ้นไปด้วยหรือเปล่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือหน้าจอใหญ่ขึ้นราคาแพงขึ้น นะครับเราก็ถามตัวเองว่าไหวไหม นะคะเอาละค่ะวันนี้ Biz Life ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ